เบลล่าเล่านาทีน่ารักเวียดูแลดีตลอดทริปเผยเที่ยวผจญภัยแบบนี้ครั้งแรกนานๆทีจะมีช่วงว่างตรงการสำหรับคู่รักข้ามช่องเวียสกลวัฒน์กับหวานใจยิ้มสวยเบลล่าราณีเลยถือโอกาสชวนกันจัดทริปกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศพร้อมปล่อยภาพรัวๆทั้งปีนเขาดำน้ำรวบยอดความสนุกหลังจากคิดถึงการเที่ยวมานานล่าสุดวันนี้สาวเบลล่าได้ออกมาเล่าถึงทริปดังกล่าวว่าพอดีละครคืนคิวกระทันหันเลยได้ไปเที่ยวกับเวียไม่มีแพลนจะไปเลยไม่ได้เตรียมตัวแต่ได้เปิดโลกทำอะไรที่หลากหลายเหนื่อยกว่าที่คิดแต่ได้เห็นวิวสวยๆก็หายเหนื่อยเตรียมตัวไปประหนึ่งว่าจะต้องเหนื่อยแต่สนุกดีการเที่ยวแบบนี้เป็นการทดสอบตัวเองไหวไหมพี่เวียดูแลดีหันมาถามตลอดว่าไหวไหมเป็นทริปที่เป็นทะเลและเขาในวันเดียวกันปีนเขาเสร็จไปดำน้ำกิจกรรมหลากหลายตอนเย็นก็กินข้าวสวยๆส่วนความโรแมนติกทริปนี้ก็วิวสวยดีส่วนพักนี้เวียลงแคปชั่นหวานเขาลงไปแล้วก็ส่งมาให้ดูแล้วบอกว่าเขินถามว่าหวานขึ้นไหมก็รู้ใจกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นทริปนี้ก็เป็นโมเมนต์ดีๆทริปต่อไปยังไม่มี